การเล่นของเด็กไทยภาคใต้ตีขอบกระด้งตีขอบกระด้งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อพ.ศ. 2557เป็นการเล่นของเด็กที่นำเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านเช่นขอบกระด้งที่ไม่ได้ใช้แล้วมาประยุกต์เป็นของเล่นคาดว่าน่าจะมีการเล่นตีขอบกระด้งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ในปัจจุบันเด็กๆหันมาใช้ยางล้อจักรยานหรือยางล้อจักรยานยนต์แทนขอบกระด้งแล้วใช้อุปกรณ์คือขอบกระด้งเก่าๆคนละ1อันไม้ตีขอบกระด้งคนละ1อันใช้ผู้เล่น2คนขึ้นไปวิธีการเล่นขีดเส้นขนานกัน2เส้นห่างกันประมาณ 50-60 เมตรเพื่อเป็นเส้นเริ่มต้นและเส้นชัยผู้เล่นทุกคนยืนหลังเส้นเริ่มถือขอบกระด้งด้วยมือซ้ายมือขวาถือไม้ตีเมื่อได้สัญญาณเริ่มให้ผู้เล่นใช้ไม้ตีขอบกระด้งให้กลิ้งไปข้างหน้าให้ถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดโดยห้ามใช้มือประคองหากขอบกระด้งล้มระหว่างทางให้เริ่มตีใหม่ตรงจุดที่ขอบกระด้งล้มการเล่นชนิดนี้จะทำให้ผู้เล่นได้ออกกำลังกายฝึกความแข็งแรงความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวความอ่อนตัวและความทนทานฝึกการประสานงานของตาแขนขาขณะเคลื่อนไหวร่างกายควบคุมไม้ตีและขอบกระด้งฝึกจิตใจให้มั่นคงแน่วแน่เชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจและมีจิตใจเข้มแข็งฝึกไว้พริบความคิดการแก้ปัญหาในการบังคับขอบกระด้งให้วิ่งไปตรงตามที่ต้องการ